3คำนวณหาต้นทุนการผลิตกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นข้อ3คุณก็ต้องนึกถึงภาพนี้ไงที่ผมเขียนนี่แหละข้อ3หน้าที่ผมเขียนให้คุณดูเนี่ยไอ้ข้อ3ย่อยของมันเนี่ยมันให้คุณมาทำตรงนี้เลยเนี่ยคำนวณหาต้นทุนการผลิตนี่ไงพอเขาบอกให้คำนวณหาต้นทุนผลิตคุณนึกถึงหน้านี้นะครับคำนวณหาต้นทุนการผลิตเนี่ยกำไรใช้ต้นมางบนี้ด้วยแล้วกำไรขั้นต้นเพราะตรงนี้คือส่วนประกอบของกำไรขั้นต้นเห็นไหมฮะและอัตรากำไรขั้นต้นคุณก็เอาไอ้ตัวกำไรขั้นต้นเนี่ยมาเป็นตัวตั้งคุณก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งแล้วคุณก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวหารแล้วคุณก็คูณร้อยออกมามันก็จะกลายเป็นกำไรอัตรากำไรขั้นต้นเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดคุณทำไอ้นี่ไม่ได้คุณหาตัวนี้ไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเกิดคุณทำไอ้นี่ได้ก็มีโอกาสถ้าเกิดคุณรู้ว่าการหาเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงนะครับ